คุณกำลังฟังรายการโคโค่ฟาโคโค่เฟรนด์โดยพีทสูเดตเรื่องเล่ามิตรภาพของผองเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้ผมต้อมภัทรสินธรเป็นผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าโคโค่ฟาคืออะไรโคโค่ฟาย่อมาจาก Compassionate Community Facilitator หรือก็คือกระบวนการในชุมชนกรุณาของเรานั่นเองครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับพี่เบนซ์กับพี่เจนอีกแล้วนะครับพี่เบนซ์วิชยามูลีชาแล้วก็พี่เจนเจนจิราโลชานะครับกับกิจกรรมดีๆของโคโค่ขจายครับกิจกรรมที่มีชื่อว่ายากันซึมกิจกรรมอีกหลายรูปแบบเลยนะครับที่เอามาเป็นพื้นที่ดูแลใจให้กับผู้คนที่จะได้ก้าวผ่านสถานการณ์โควิด -19 ที่กลับมาอีกรอบหนึ่งไปได้นะครับวันนี้เรามาพูดคุยกับพี่เบนซ์พี่เจนนะครับสวัสดีครับพี่เบนซ์สวัสดีครับพี่เจนสวัสดีค่ะครับพี่แบงค์พี่เจนช่วยแนะนำตัวคร่าวๆสั้นๆอีกสักนิดนึงครับเผื่อท่านผู้ฟังที่ยังไม่ได้ฟังเทปก่อนๆจะได้ทำความรู้จักกับพี่แบงค์กับพี่เจนครับเริ่มจากเจนก่อนนะคะเจนจิราโลชาค่ะเป็นกระบวนการเนาะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ค่ะในมิติที่หลากหลายแล้วก็เป็นกระบวนการนะคะจัดการเรียนรู้เรื่องการอยู่และตายดีให้กับ Peaceful Day ด้วยค่ะแล้วก็เป็นจิตอาสาชุมชนกรุณาขจายดูแลพื้นที่เชียงรายค่ะส่วนเบนก็เป็นจิตอาสาของชุมชนกรุณาขจายค่ะตอนนี้ดูแลพื้นที่เชียงใหม่อยู่ค่ะครับผมค่ะก็มาเริ่มกันที่เรื่องราวที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือจากที่เราเห็นกิจกรรมต่างๆที่โคโค่ขจายได้ทำมาในช่วงนี้เนาะเป็นกิจกรรมที่จะเป็นพื้นที่ดูแลใจของผู้คนที่จะทำให้เขารู้สึกหายซึมเขารู้สึกหายเศร้าจากช่วงที่ยากลำบากในสถานการณ์โควิดอยากให้พี่ๆเล่าให้ฟังหน่อยครับว่า กิจกรรมนี้มันเริ่มต้นขึ้นมายังไงมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับผมจากสถานการณ์โควิด-19 เนาะที่แพร่ระบาดในทั่วโลกนะคะก็ทำให้เราไม่สามารถจะจัดกิจกรรมดูแลใจที่เป็นแบบเจอกันตัวต่อตัวเนาะหรือเป็นการอบรมแบบดูแลแบบกลุ่มบำบัดหรืออะไรแบบนี้ได้นะคะเราก็เลยปรับรูปแบบกิจกรรมค่ะเป็นการจัดรูปแบบกิจกรรมแบบออนไลน์เนาะแล้วก็ซึ่งจริงๆกิจกรรมดูแลใจแบบออนไลน์เนี่ยค่ะชุมชนกรุณาขจายก็ทำตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิดในระลอกแรกแล้วนะคะซึ่งเราทำเป็นกิจกรรม21วันพารุ้งมาพบใจนะคะซึ่งเดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดให้ฟังอีกทีนะคะว่าเป็นกิจกรรมอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็พอเกิดในรอบที่2เนาะเราก็จัดอีกครั้งนึงค่ะแล้วก็พอในรอบที่3เนี่ยเราก็มีกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้นนะคะเพราะว่าตัวหลักๆพวกเราเองเนี่ยค่ะก็อยากดูแลใจตัวเองด้วยเนาะอันดับแรกนะคะในสถานการณ์นี้เราก็รู้สึกแย่เนาะทำอะไรไม่ถูกไปต่อไม่เป็นมีความอึดอัดแล้วก็โดยเฉพาะระลอก3เนี่ยที่เราก็มีความแบบเครียดเนาะวัคซีนจะมาไม่มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราจะต้องฉีดหรือไม่ฉีดดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีความสับสนแล้วก็เราเองก็รู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่แบบทั้งห่อเหี่ยวทำอะไรไม่ได้แล้วก็อย่างแรกที่ทำเนี่ยเราก็ทำเพื่อดูแลใจตัวเองด้วยเนาะแล้วเราก็คิดว่าคนในสังคมเนี่ยก็คงไม่ต่างกับเรานะคะที่รู้สึกแบบซึมเศร้าหดหู่หรือแบบไม่รู้จะดูแลตัวเองยังไงหรือดูแลคนรอบข้างดูแลกันยังไงบ้างเราก็เลยคิดกิจกรรมนี้มานะคะแล้วก็เพื่อให้พวกเรามีอะไรทำแล้วก็มีจุดที่จะตั้งหลักเนาะให้กับตัวเองให้กับคนอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็คิดโดยวิธีคิดแบบนี้นะคะค่ะพี่เบนมีอะไรเสริมไหมคะก็จริงๆแล้วพอเรามีวิธีคิดแบบนี้เนาะเราก็ชุมชนกรุณาขจายเองเราก็ไม่ได้คิดถึงแค่ตัวเราอะเราก็คิดถึงเพื่อนๆของเราด้วยที่เป็นเครือข่ายที่ทำกิจกรรมต่างๆด้วยกันค่ะมันก็เลยกลายออกมาเป็นรูปแบบของกิจกรรมที่หลากหลายมากแล้วก็เราก็เชิญเครือข่ายที่เราจะสามารถเชื่อมโยงสัมพันธ์แล้วก็นำเสนอกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบซึ่งเกิดขึ้นในยากันซึมค่ะส่วนอีก2เรื่องก็คือเรื่องของไพ่ฤดูฝนแล้วก็21วันพารุ้งมาพบใจเนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่ชุมชนกรุณาขจายเคยทำมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเรื่องของ21วันพารุ้งมาพบใจเนี่ยเราทำออนไลน์ในช่วงโควิดระลอกแรกส่วนดูแลใจด้วยไพ่ฤดูฝนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่
เราเองเนี่ยก็ทำในเรื่องของหลักสูตรที่จะมีการพัฒนากระบวนการที่จะใช้ไพ่ทางออนไลน์ค่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็อยากจะตอบแทนผู้คนในช่วงเทศกาลต่างๆเนาะอย่างเช่นเราเคยให้บริการออนไลน์ฟรีในช่วงของเทศกาลเดือนแห่งความรักก็คือเดือนกุมภาพันธ์อย่างเงี้ยค่ะพอเราเคยทำแล้วเราก็พบว่ามันเป็นประโยชน์กับผู้คนมีคนมาบริการก็เลยเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เราเอามาเชื่อมโยงกับสถานการณ์นี้แล้วก็เอามาทำร่วมกันด้วยก็เลยเป็น3กิจกรรมหลักๆของโครงการยากันซึมนะคะก็คือมีซีรีส์ยากันซึม12กิจกรรมนะคะแล้วก็มี21วันพารุมาพบใจแล้วก็มีดูแลใจด้วยไพ่ฤดูฝนค่ะยากันซึมเรามี9ค่ะเอามี9เหรอคะครับผมจากสถานการณ์นี้เนาะพี่เห็นปัญหาอะไรหรือเห็นภาวะอะไรกับผู้คนหรือกับตัวเองเหรอครับที่เป็นภาวะตรงนี้เป็นจุดสำคัญแล้วที่เราต้องออกมาทำอะไรสักอย่างหรือพวกเราต้องออกมาเปิดพื้นที่เนี้ยเพื่อดูแลใจผู้คนอ่ะคือถ้าจะพูดถึงสถานการณ์เนาะอาจจะต้องเห็นว่าสถานการณ์ของโควิดรอบที่3ที่เป็นรอบที่3เนี่ยรูปแบบของเขาเนี่ยจะพูดถึงเขามาเร็วนะเพราะว่าก่อนหน้าที่จะเป็นโควิดและรอบที่3เนี่ยค่ะมันจะมีการเหมือนกับตัวนโยบายของรัฐบาลเนาะก็มีการเปิดโอกาสให้ทำกิจกรรมนะคะให้จัดอบรมหรือว่าให้กิจการต่างๆเนี่ยสามารถเหมือนกลับมาดำเนินกิจกรรมได้แล้วเนาะนะคะแต่พอเหมือนกับดำเนินกิจกรรมได้ไม่นานอ่ะก็มีการบอกว่าเอ้ยมันมีคลัสเตอร์ใหม่เพิ่มขึ้นคลัสเตอร์ของโรคระบาดนะคะเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความรุนแรงเริ่มมีคนเสียชีวิตนะคะแล้วก็มีจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นนะคะมียอดผู้ป่วยแล้วหลายๆโรงพยาบาลเนี่ยหลายๆจังหวัดเนี่ยก็ต้องมีโรงพยาบาลสนามเกิดขึ้นด้วยนะคะในจังหวัดใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพนะคะเชียงใหม่เนาะหรือว่าจังหวัดอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยตอนแรกที่เราคุยกันเนี่ยค่ะเราคุยกันเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าเราอยากจะทำกิจกรรมยากันซึมเนี่ยนะคะกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยควรจะเป็นคนที่อยู่เฉพาะในโรงพยาบาลสนามนะคะหรือว่าเป็นผู้ป่วยที่อยู่ที่โรงพยาบาลหรือว่าเป็นเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องรับผิดชอบดูแลที่เป็นภาระหนักตรงนี้ค่ะเพราะว่ามันก็เป็นสถานการณ์วิกฤตมากๆแล้วก็รูปแบบของมันก็ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเนาะนะคะแต่ว่าเราก็พบว่าพอไปดูหน้างานแล้วเนี่ยบุคลากรที่ทำงานหนักจริงแต่ก็อาจจะไม่มีโอกาสที่จะมาร่วมกิจกรรมของเราเพราะว่าจะต้องการการพักผ่อนอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งในบริบทของโรงพยาบาลสนามเองเนี่ยเราก็พบว่าโรงพยาบาลสนามเนี่ยก็ไม่ได้มีกิจกรรมที่เอื้อในการที่จะดูแลผู้ที่เข้าไปพักอาศัยในโรงพยาบาลสนามแต่ว่าโชคดีว่าตอนนี้ประชาชนแต่ละคนก็จะมีโทรศัพท์มือถือนะคะซึ่งเป็นของส่วนตัวแล้วก็สามารถที่จะเสพในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันเราเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ากิจกรรมของเราเนี่ยจะไปรบกวนการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็อาการของคนไข้ในแต่ละคนที่ปรากฏเนี่ยก็เป็นอาการที่แตกต่างกันดังนั้นเนี่ยรูปแบบของการที่เราจะออกแบบกิจกรรมเนี่ยเราก็เลยคำนึงถึงผู้ที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราค่ะดังนั้นเนี่ยกลุ่มเป้าหมายของเราก็เลยมีกลุ่มเป้าหมายที่บอกว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดนะคะซึ่งอาจจะไม่ใช่ใครที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามเลยอาจจะไม่ได้เป็นบุคลากรทางการแพทย์ก็ได้แต่เป็นประชาชนทั่วไปที่รู้สึกว่าเราไม่โอเคกับสถานการณ์นี้มันก็เหมือนกับทีมขจัยของเราเองที่เราเองก็รู้สึกว่าโอ้มันเป็นสถานการณ์ที่ยากในการรับมือนะคะเราเองก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะเจ็บป่วยเมื่อไหร่เราเองก็ไม่รู้เลยว่าคนข้างกายของเราเนี่ยจะเจ็บป่วยเมื่อไหร่นะคะดังนั้นก็คิดว่าต้องทำกิจกรรมนี้แหละแล้วก็ส่วนชื่อยากันซึมเนี่ยก็คือภาวะแบบนั้นน่ะมันก็เป็นภาวะอารมณ์เนาะที่เกิดขึ้นก็จะอาจจะมีเรื่องของความซึมเศร้าเบื่อหน่ายท้อแท้นะคะแล้วก็รู้สึกไม่มั่นคงค่ะก็เลยตั้งชื่อกิจกรรมว่ายากันซึมครั
ซึ่งจากที่ผมได้เห็นในรายชื่อของผู้สมัครหรือผู้สมัครเข้ามาอย่างกิจกรรมที่ผมก็ได้มาช่วยกับทางข้าใจเนาะก็จะเห็นว่าเอ๊ะหลายๆคนก็จะเป็นคนที่บางคนก็กักตัวอยู่บ้าน14วันบางคนก็เป็นคนที่กังวลว่าพ่อของเขาซึ่งไปใกล้ชิดกับผู้เสี่ยงเนี้ยจะมีความเสี่ยงไหมก็มีความเครียดในหลายๆระดับเนาะในไม่ใช่เฉพาะว่าคนที่ติดแล้วจะมีความเครียดแต่คนที่อยู่ใกล้ๆคนที่คนใกล้ตัวมีความเสี่ยงหรือว่าคนทั่วไปก็มีสภาวะที่เครียดแล้วก็อาจจะเป็นสภาวะซึมเกิดขึ้นในใจได้คราวนี้กิจกรรมที่เห็นเนี่ยมีกิจกรรมหลากหลายมากเลยที่ผมจะเห็นก็จะมีโยคะบ้างมีวาดรูปมีเล่านิทานที่พี่บอกว่าเป็นการเชื่อมคนในเครือข่ายเข้ามาอะไรเป็นเหตุผลที่เราถึงนำพาคนในเครือข่ายหลายๆคนมาช่วยทำกิจกรรมกันตรงนี้ครับก็สำหรับกิจกรรมยากันซึมเนาะเราออกแบบกิจกรรมเนาะให้มีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายค่ะเพราะว่าเราเชื่อว่ามนุษย์แต่ละคนเนาะจะมีช่องทางค่ะที่จะทำให้ใจเราผ่อนคลายหรือช่องทางในการเรียนรู้ของแต่ละคนเนี่ยที่ต่างกันออกไปเนาะบางคนอาจจะชอบศิลปะแต่บางคนอาจจะชอบฐานกายที่เป็นการแบบออกกำลังกายหรือขยับอะไรเงี้ยค่ะบางคนอาจจะชอบเรื่องการชวนคิดชวนคุยอะไรเงี้ยค่ะเราก็พยายามออกแบบกิจกรรมนะคะที่หลากหลายเนาะเพื่อให้แบบตอบโจทย์กับทุกคนแล้วก็อะไรเดียวซึ่งอยู่กับความชอบเนาะของแต่ละคนด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเวลาที่เราทำงานเรื่องนี้เราก็จะรู้จักเพื่อนแล้วก็เครือข่ายมากมายเนาะอย่างเช่นครูโยคะคนเล่านิทานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รวมถึงแบบคนที่ชอบวาดภาพเป็นประจำอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีเครือข่ายที่หลากหลายเราคิดว่าเป็นการเชื่อมเครือข่ายแล้วก็เราคิดว่าเพื่อนเราเนี่ยก็อยากจะทำอะไรให้กับคนอื่นเนาะดูแลใจตัวเองด้วยให้เราได้มีโอกาสได้ทำอะไรได้ดูแลใจคนอื่นแล้วก็ได้ดูแลใจตัวเองด้วยแล้วก็ชวนเพื่อนๆในเครือข่ายแล้วก็ติดต่อเขาซึ่งเขาก็ยินดีมากค่ะแล้วก็อยากจะทำกิจกรรมแล้วก็หลายๆคนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมเนาะในเก้ากิจกรรมนี้เขาก็หลังไมค์มาว่าแบบถ้ามีอีกเขาก็อยากจะช่วยให้เขาช่วยทำกิจกรรมอะไรเขาก็ยินดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเชื่อว่าในสถานการณ์เนี้ยค่ะหลายๆคนก็อยากจะแบบลุกขึ้นมาทำอะไรอย่างน้อยก็เพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อคนอื่นนะคะเพราะว่ามันเราก็ซึมเราก็ไม่รู้จะทำอะไรในสถานการณ์นี้เนาะจะออกไปทำมาหากินก็ไม่ได้ก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจด้วยอะไรเงี้ยค่ะหลายๆอย่างพี่เบนมีอะไรเสริมไหมคะก็อย่างที่บอกเอาไว้ค่ะว่าเราพยายามออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับผู้คนถ้าพูดให้ชัดมากขึ้นเนี่ยก็จะบอกว่าทางเลือกของคนเนี่ยก็บางคนจะถนัดเรื่องการใช้หัวคิดเนาะบางคนถนัดเรื่องของการใช้หัวใจนะคะบางคนก็ถนัดในเรื่องของการลงมือกระทำค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าสังเกตเนี่ยรูปแบบกิจกรรมของเราก็จะอยู่ภายใต้ฐานความคิดนี้ค่ะก็คือทั้งเฮดก็ได้นะทั้งแฮนก็ได้นะแล้วก็ทั้งฮาร์ดก็มีด้วยอะค่ะก็เห็นจากกิจกรรมที่หลากหลายเนาะซึ่งที่พี่บอกว่ากิจกรรมของเราเนี่ยมีทั้งฐานที่คนชอบคิดจินตนาการค่อยควรนะก็จะมีกิจกรรมพวกสุนทรียะสนทนาใช่ไหมครับหรือว่ากิจกรรมวงสนทนาพูดคุยกันถ้าเป็นทางด้านจิตใจก็มีพื้นที่ดูแลจิตใจมีกิจกรรมทางใจแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ใช้ร่างกายขยับเยอะแยะเลยนะครับคราวนี้หัวข้อหรือว่าหัวใจที่สำคัญที่เราจะสร้างกิจกรรมแต่ละกิจกรรมแล้วก็กิจกรรมนี้จะเหมาะสมกับผู้คนในสถานการณ์ช่วงนี้แล้วก็จะดูแลความซึมเศร้าหรือว่าดูแลความวิตกกังวลของผู้คนในช่วงนี้ครับคือกิจกรรมที่เราสร้างมาหลากหลายนะครับแล้วก็กิจกรรมที่ทำมาเนี่ยหัวข้อที่เราคิดก็คือทำให้เกิดความหลากหลายกับผู้คนแล้วก็คนที่เข้ามาพอเราได้ทำกิจกรรมเข้าไปจริงๆแล้วมันเห็นรูปยังไงบ้างหรือว่าได้ผลแบบไหนบ้างครับอันดับแรกเนาะกิจกรรมเนี่ยอย่างน้อยเราเปิดรับสมัครเนี่ยค่ะเราเห็นคนให้ความสนใจเนาะที่จะสมัครมาร่วมกิจกรรมนะคะแล้วก็แรกๆเราก็กังวลนะคะว่าจะมีใครมาร่วมกิจกรรมไหมเพราะว่าพอเป็นระลอก3เนี่ยหลายๆที่ก็ปรับตัวจัดกิจกรรมดูแลใจแบบออนไลน์เนี่ยมากมายนะคะแล้วก็
พอเราประชาสัมพันธ์ไปเนาะก็มีเสียงตอบรับนะคะที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมนะคะแล้วก็กิจกรรมที่เราทำเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เราไม่ได้เน้นจำนวนคนที่มากเนาะแต่เราอยากให้คนที่มาร่วมกิจกรรมเนี่ยเกิดการผ่อนคลายจริงเนาะได้การแลกเปลี่ยนหรือเขาเกิดการเรียนรู้อะไรข้างในหรือเขาได้หลักอะไรบางอย่างที่เวลาที่เขาต้องไปเจอสถานการณ์เครียดอีกครั้งเนี่ยเขามีหลักการหรือมีแบบอ๋อทักษะหรือมีวิธีคิดบางอย่างที่เขาจะได้เอาไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้เนาะกิจกรรมที่เราออกแบบมาเนี่ยถ้าเป็นพวกแบบเรื่องศิลปะนะคะเราก็จะมีวาดรูปเล่นเนาะต่อไปนี้เราจะวาดรูปที่ไหนก็ได้ก็จะเป็นการวาดรูปแบบคอนทัวร์ง่ายๆแล้วก็หรือแม้กระทั่งวาดเซนแทงเกอร์ที่เป็นการภาวนาผ่านลายเส้นนะคะแล้วก็มีคอร์สศิลปะเนาะที่เป็นการทำเรียนรู้ศิลปะแล้วก็สะท้อนให้เห็นข้างในตัวเองด้วยนะคะซึ่งคนส่วนใหญ่ที่มาร่วมทางคอร์สฝั่งศิลปะเนาะเขาก็จะรู้สึกว่าเขาได้เรียนรู้ได้รับการผ่อนคลายและรวมถึงเขาได้ทักษะในการวาดรูปนะคะแบบง่ายๆลากเส้นแบบนี้มันก็เป็นแบบนี้ง่ายแล้วก็พอทำเสร็จเนี่ยค่ะเราก็มีการตั้งกลุ่มเนาะแล้วก็เขาก็ยังวาดรูปส่งเข้ามาในกลุ่มอยู่เป็นประจำเพราะว่าเขารู้สึกว่าอ๋อเมื่อไหร่ที่เขาเครียดเขาอะไรเงี้ยอย่างน้อยเขาก็มีอะไรอ่ะกิจกรรมง่ายๆที่เขาจะแบบเป็นช่วงเวลาจุดนึงที่เขาจะได้กลับมาแบบอยู่กับตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองในการแบบวาดลายเส้นหรือวาดรูปง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็เป็นเขาก็ยังวาดรูปต่อเนื่องในกลุ่มแล้วก็ส่งเข้ามาแล้วเราก็ชื่นชมกันแล้วก็เราก็เหมือนแบบจุดประกายกันให้เราแบบยังคงวาดรูปในการดูแลใจตัวเองอยู่เนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่ยังทำกันอย่างต่อเนื่องอยู่สำหรับเป็นส่วนคอร์สที่เป็นพวกสุนทรียสนทนาหรือเป็นเรื่องแบบชวนเล่นเกมไพ่ไขชีวิตเนาะที่เป็นแบบพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอะไรเงี้ยค่ะก็เชื่อว่ากิจกรรมพวกนี้ค่ะก็จะทำให้เขาเนี่ยได้กลับมาตระหนักรู้เนาะว่าชีวิตเขายังมีค่าแล้วในสถานการณ์แบบนี้เขาจะดูแลใจตัวเองยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะพี่เบนเสริมพวกสุนทรียสนทนาไหมเพราะว่าพี่เบนเป็นคนจัดกิจกรรมพวกนี้คือจะบอกว่าด้วยภาพรวมของกิจกรรมของพวกเราอะค่ะเนื่องจากเรารับคนไม่เยอะพอเรารับปริมาณคนไม่เยอะปุ๊บเนี่ยในเราจะสามารถที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะคะแล้วก็กระบวนการพูดคุยของเราเนี่ยมันจะเริ่มจากการที่เราให้เขาได้กลับมาบอกว่าเพราะอะไรเขาถึงสนใจที่จะมาร่วมกิจกรรมนี้นะคะแล้วเราก็ดำเนินกิจกรรมตามหัวข้อที่เรากำหนดนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการถอดบทเรียนด้วยว่าได้อะไรจากการมาร่วมกิจกรรมดังนั้นเนี่ยมันก็เลยจะทำให้เห็นภาพค่ะว่ามันเป็นการเรียนรู้ในแบบที่เป็นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเนาะแล้วก็ให้คนเนี่ยพบว่าตัวเองเนี่ยได้ประโยชน์อะไรจากการที่มาร่วมกิจกรรมกับเราในเวลาชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึง2ชั่วโมงเนี่ยอันนี้เราก็ถือว่านอกจากที่เขาผู้เข้าร่วมเนี่ยเขาได้ประโยชน์แล้วทางทีมผู้จัดเราเองเนี่ยเราก็ได้ประโยชน์ว่าที่เราออกแบบเอาไว้เนี่ยคนที่เข้าร่วมเนี่ยก็ได้ประโยชน์สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งหัวข้อเอาไว้ค่ะในส่วนที่กิจกรรมที่กระบวนการแต่ละคนได้ออกแบบมาเนี่ยทางเราเองเนี่ยเราก็เหมือนกับทำหน้าที่เป็นเหมือนกับคนที่เป็นโปรเจกต์เมเนเจอร์นะเหมือนช่วยเกื้อหนุนให้เกิดกิจกรรมขึ้นแต่ว่ากระบวนการที่มาทำกิจกรรมในแต่ละครั้งเนี่ยก็มีอิสระในการที่เขาจะออกแบบงานของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พรีเซนต์ให้เราทราบว่าเขาต้องการอะไรอะไรเงี้ยแล้วเราก็โอเคเราเองก็คอยดูแลกำกับว่ามันจะเป็นแบบนั้นไหมแล้วก็มาถอดบทเรียนร่วมกันด้วยนะระหว่างทีมงานแล้วก็ตัวกระบวนการอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็รู้สึกว่ามันเป็นการพัฒนาทั้งกับเหมือนเราให้สังคมด้วยเนาะในขณะเดียวกันเราก็พัฒนาทีมงานของเราแล้วก็พัฒนาเครือข่ายของเราด้วยในการที่เราจะเดินทางร่วมไปในวิกฤตเหล่านี้ค่ะเพราะว่าก็กลับไปที่บอกว่าไอ้โปรเจกต์ยากันซึมเนี้ยมันไม่ใช่โปรเจกต์ที่เราอยากจะดูแลแต่คนอื่นหรอกมันคือการดูแลพวกเรากันเองด้วยนะคะก็รู้สึกว่ามันตอบโจทย์นะ
ะคะแล้วก็มันเหมือนกับเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะแล้วก็เมื่อกี้แวบขึ้นมาได้เหมือนกันว่าเวลาที่เราทำงานอะไรเพื่อสังคมนะหรือเรามีโจทย์ของสังคมเนี่ยแล้วเวลาที่เราอยากจะทำงานเนี่ยค่ะบางทีเราก็จะคิดว่าเราจะทำงานเพื่อเอาอะไรไปให้คนอื่นเอาอะไรไปช่วยคนอื่นเนี่ยค่ะแต่ส่วนตัวกับรู้สึกว่าโปรเจกต์ยากันเซิมเนี่ยนอกจากเราช่วยคนอื่นที่เหมือนกับเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราแล้วเนาะแต่เรากลับได้ช่วยเพื่อนของเราด้วยค่ะให้เขาได้ลุกขึ้นมาทำอะไรซึ่งเป็นการป้องกันการซึมเศร้าของเขาเองด้วยค่ะเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีข้อจำกัดเพื่อนบางคนเนี่ยไม่เคยใช้พื้นที่ออนไลน์ในการสื่อสารศักยภาพที่เขามีนะคะอย่างเช่นเพื่อนที่เป็นครูโยคะเองเนี่ยก็ไม่เคยมีประสบการณ์ในการสอนออนไลน์มาก่อนเลยนะคะก็เราก็มาชวนกันทำแล้วพอเขาได้มีโอกาสได้มาทำงานร่วมกับเราเขาก็มองเห็นความเป็นไปได้ในการที่เขาจะหล่อเลี้ยงอาชีพของเขาด้วยการทำงานออนไลน์หล่อเลี้ยงชุมชนโยคะที่เขาทำอยู่เนี่ยด้วยการสื่อสารออนไลน์กับผู้คนได้ค่ะเสริมอีกนิดนึงคือเวลาที่พอฟังพี่เบนพูดเนาะเวลาที่ผู้เข้าร่วมของเรามาเรียนเนี่ยค่ะแล้วก็บางทีเขาก็ไม่ได้แค่เพื่อตัวเองอย่างเดียวเนาะเขาก็อ๋อพอเขาได้เทคนิคหรือแบบโอ้เขาได้เรียนรู้อะไรเนี่ยเขาก็อยากได้สิ่งเนี้ยไปถ่ายทอดต่อด้วยมันก็เกิดการแบบให้ที่ต่อด้วยนะคะอย่างบางคนที่มาฟังเรื่องนิทานบันดาลใจเนาะเขาก็แบบโอ้ได้เทคนิคการเล่านิทานที่มันแบบสนุกแล้วก็มีพลังเนี่ยเขาก็อยากเอานิทานดีๆหรือเทคนิคการเล่าแบบเนี้ยไปเล่าต่อให้กับนักเรียนกับลูกกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นการเหมือนแบบให้กันเป็นไปอีกทอดนึงด้วยอะไรเงี้ยค่ะครับเหมือนเมล็ดพันธุ์แห่งการให้แห่งความกรุณานี้ก็ถูกส่งต่อไปเนาะกิจกรรมที่เราทำหลายๆกิจกรรมนี่ก็ทำให้ผู้เข้าร่วมนอกจากจะได้ดูแลใจตัวเองแล้วก็ยังเอาไปดูแลใจตัวเองต่อเนื่องด้วยไม่ใช่ว่าดูแลแค่ในคลาสเนาะก็ยังเอาไปทำต่อเนื่องกับตัวเองอาจจะได้เอากิจกรรมนี้ไปทำกับตัวเองแล้วก็เอาไปทำกับคนอื่นด้วยคราวนี้ครับเพราะการทำงานของเรามีการทำงานกับหลายๆคนหลายๆฝ่ายจากเครือข่ายบางคนก็ไม่เคยทำในรูปแบบออนไลน์มาก่อนตรงนี้มีปัญหาหรือมีอุปสรรคอะไรกับการทำงานหรือว่ามีอะไรที่เราคิดว่าเออมันยังขาดไปแล้วเราควรจะเพิ่มเติมในคราวหน้าๆไหมครับถ้านึกออกตอนนี้คือมันไม่ได้เป็นในแง่ของการที่เราเป็นในแง่ที่เป็นจุดอ่อนหรืออะไรนะแต่กลับรู้สึกว่ามันเหมือนกับเราดูแลเพื่อนไม่ทั่วเพราะว่าเหมือนอย่างที่เจนบอกว่าแบบเอ้ยมีเพื่อนหลายคนที่หลังไมค์มาแล้วก็อยากมีส่วนร่วมกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าอ๋อจริงๆกิจกรรมเนี้ยเป็นกิจกรรมที่คืออันดับแรกเราก็ต้องภูมิใจก่อนเนาะว่ากิจกรรมที่เราทำเนี่ยเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มันปรากฏได้รับการรับรู้แล้วก็มีคนสนใจอยากมีส่วนร่วมกับเราด้วยอันเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าทำต่อค่ะแต่คราวเนี้ยพอการทำต่อปุ๊บเนี่ยต้องยอมรับว่าพื้นที่ออนไลน์ตอนเนี้ยก็มีคนมาใช้พื้นที่เนี้ยกันเยอะแยะมากนะคะแล้วก็หลายคนก็เริ่มบ่นละว่าอะไรอะไรก็ออนไลน์น่าเบื่อกับการมานั่งหน้าจออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าถ้าในแง่ของคนที่จัดโครงการหรือคิดที่จะทำอะไรบางอย่างเนี่ยเราจะต้องทำยังไงในเมื่อมันก็มีเรื่องของการแจ้งความประสงค์จากคนที่อยากทำเนาะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราจะเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์เราก็ต้องคิดว่าเราต้องเลือกทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์แล้วก็สื่อสารถึงผู้คนได้ในระดับที่มันเกิดความตระหนักหรือว่าสามารถกระจายสื่อที่เราต้องการสื่อในรูปแบบของเราเนี่ยให้ชัดด้วยไม่ใช่ว่าทำไปแล้วก็กลายเป็นกิจกรรมที่ก็มีอยู่ในออนไลน์แต่ว่าไม่ได้เกิดแรงกระเพื่อมมากนักอะเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่เบนเองก็รู้สึกว่าเราต้องเป้าหมายเราต้องชัดว่าเรากำลังทำอะไรอันเนี้ยด้วยคือสนุกก็สนุกนะดูแลกันก็ได้ดูแลกันนะแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องไม่ลืมว่ามันก็ต้องเป็นพื้นที่ที่เราจะต้องทำงานแล้วเราก็คุ้มค่ากับการทำงานของเราอันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันต้องสำคัญแล้วก็
พอพูดไปพูดมาก็เลยนึกถึงได้ว่ามันก็มีบางอันเหมือนกันนะที่เราเองก็ต้องโหมที่จะต้องใช้การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ได้ผู้คนมาให้ได้ครบจำนวนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันข้อสังเกตหนึ่งก็คือถ้าคนที่มาทำกระบวนการเนี่ยนะมีฐานของคนติดตามอยู่แล้วมีฐานของงานอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้มีคนที่สมัครเข้าร่วมได้ครบจำนวนได้มากขึ้นเนาะนะคะในขณะที่คนที่ไม่มีฐานเลยเนี่ยมันก็ต้องเป็นการเปิดพื้นที่ใหม่ๆมากๆนะคะถามว่าจุดอ่อนของทำทีมขจัยคืออะไรเนี่ยเราอาจจะต้องยอมรับว่าเราไม่ได้เป็นชุมชนที่ทำงานในรูปแบบของธุรกิจอะเราไม่ได้เก่งในแง่ของธุรกิจหรือว่าการตลาดในแง่ที่เป็นต้นทุนกำไรอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเราทำงานในเรื่องของการพัฒนาสังคมเนาะช่วยดูแลผู้คนแต่ว่าในสภาวะที่ทุกคนเห็นโลกออนไลน์เป็นเหมือนกับเป็นตลาดที่แต่ละคนสนใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกุศลในเรื่องของธุรกิจอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยเราเองก็ต้องมีกลยุทธ์ที่เราจะพัฒนาทีมของเราเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยมีพื้นที่ในการปรากฏในสื่อออนไลน์ด้วยอันนี้ในมุมพี่เวนนะสำหรับมุมของพี่เจนคือจริงๆสำหรับทีมขจัยเนาะเราเริ่มทำออนไลน์มาตั้งแต่ตอนมีโควิดระลอกแรกอะค่ะเราค่อนข้างจะอะไรเดียคุ้นชินกับการทำกิจกรรมแบบออนไลน์เนาะแล้วก็กระบวนการบางท่านอาจก็จะเป็นแบบที่พี่เบนว่าพวกแบบโยคะหรืออะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะใหม่สำหรับเขาอยู่นะคะสำหรับบางท่านด้วยนะคะแต่สำหรับจุดอ่อนที่เห็นเนาะตอนที่เราคิดโครงการเนี้ยค่ะเราประเมินว่าทุกคนจะกักตัวอยู่บ้านหรือยัง work from home กันอยู่นะแต่พอทำกิจกรรมจริงๆค่ะหลายๆเราเลือกทำกิจกรรมวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์นะคะแล้วก็ถ้าเป็นวันอังคารกับวันพฤหัสเนี่ยเรามีกิจกรรมช่วงบ่ายซึ่งหลายคนเขาบอกว่าเขาทำงานแล้วเขาไม่ได้ work from home อะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นก็เขาไม่สามารถเข้ามาร่วมได้หลายคนก็บ่นเสียดายแล้วก็อยากมาร่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าอะไรเดียเราก็ประเมินสถานการณ์ผิดเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจากละลอกแรกเนี่ยทุกคนแบบอักตัวอยู่บ้าน work from home แบบเต็มที่แต่พอมาละลอก3เนี่ยมันหลายคนมีการปรับตัวมากขึ้นเนี่ยค่ะดังนั้นมันแพทเทิร์นการใช้ชีวิตเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมเขาก็กลับไปทำงานปกติแล้วนะคะก็ทำให้เราหลายคนก็ไม่ได้มีโอกาสมาเข้าร่วมก็เวลาที่นึกว่าอยู่บ้านทุกคนจะอยู่บ้านก็กลายเป็นว่าช่วงนี้แม้จะมีโรคระบาดกำลังแพร่ระบาดอยู่ตอนนี้ทุกคนก็ยังพยายามใช้ชีวิตอย่างปกติแล้วก็ทำงานแล้วก็หาเลี้ยงชีพให้ตัวเองเนาะแต่กิจกรรมของเราก็เป็นพื้นที่นึงให้เขาได้เข้ามาดูแลหัวใจตัวเองแล้วก็เอาสิ่งนี้ไปดูแลหัวใจคนข้างๆรอบตัวเขาก่อนสำหรับตัวพี่ๆเองที่ทำมาเนี่ยกิจกรรมทางออนไลน์มาเริ่มมาตั้งแต่ซีซั่น1ของโควิดเนาะตัวพี่ๆเองเนี่ยได้ประโยชน์อะไรแล้วก็เห็นความงอกงามอะไรในตัวเองบ้างไหมครับก็จะบอกว่าตอนแรกเลยเนี่ยไม่ค่อยชอบโลกออนไลน์เท่าไหร่นะมีความรู้สึกว่าเชื่อว่าการมาเจอหน้าเจอตาได้สัมผัสได้เจอกันเนี่ยมันดีมากกว่าค่ะแต่ด้วยข้อจำกัดเนาะที่ได้ทำงานกับ Peaceful Day นะคะพอดีเริ่มแรกเลยเนี่ยเราทำงานออนไลน์กันเนี่ยเพราะว่าเราออกแบบการที่เราจะจัดงานอบรมที่เป็นออนไซต์ไว้แล้วอ่ะนะคะงบประมาณได้มาละแต่พอมันต้องมาออนไลน์ปุ๊บเนี่ยพอเราปรับมันก็จำเป็นที่เราจะต้องปรับรูปแบบเนาะพอเราเริ่มทำปุ๊บเนี่ยเราเห็นก็เห็นประโยชน์มากเลยค่ะประโยชน์ในแง่ส่วนตัวของทีมเราเองเนี่ยเราเองก็พาตัวเองไปเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆนะคะแล้วก็โปรแกรมต่างๆที่เราไม่เคยใช้เนาะอันนี้ในแง่ของเทคโนโลยีในแง่ของการที่ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้มันพอเหมาะพอดีกับผู้เข้าร่วมนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ทำให้เราได้ประโยชน์แล้วได้พัฒนาตัวเองอย่างมากเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในแง่ของ
ในแง่ของคนเข้าร่วมเองเนี่ยก็มีหลายคนนะคะคือจะบอกว่าพอทำออนไลน์ปุ๊บเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยพบว่าคนที่เข้ามาเรียนรู้เนี่ยเป็นกลุ่มคนที่เราไม่เคยพบเขาอะนะคะซึ่งพอมาคุยจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าที่เราไม่เคยพบเขาเนี่ยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาสนใจประเด็นเหล่านี้นะแต่เขาไม่มีโอกาสเพราะว่าการที่เขาจะต้องเดินทางมาสถานที่อบรมเนี่ยมันต้องเสียค่าลงทะเบียนค่าที่พักค่าเดินทางนะรวมถึงต้องเสียเวลาในการลางานด้วยค่ะก็พอพบแบบนั้นปุ๊บเนี่ยพูดถึงมันสำหรับพี่เบนซ์มันเป็นแรงบันดาลใจอย่างมากเลยที่คนที่เขามาเรียนรู้อ่ะแล้วเขาบอกว่าเขาเหมือนเขากระหายในวิชาแต่เขามีข้อจำกัดอ่ะแล้วพอมาเจอแบบนี้มันเอื้อประโยชน์ให้เขาอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นเป็นช่วงแรกๆที่เราทำงานนะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนแรงบันดาลใจที่ทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยออนไลน์มันน่าทำนะคะแต่พอทำมาตอนนี้เราเจอโควิดกันมา3ปีแล้วเนาะนะคะโลกออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้เป็นโลกใหม่สำหรับหลายๆคนละตอนนี้ทุกคนเริ่มคุ้นชินกับโลกออนไลน์มากๆเนี่ยค่ะดังนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าแรงบันดาลใจของเราล่ะในการที่เราทำงานกับโลกออนไลน์อยู่ตอนเนี้ยส่วนตัวนะคิดว่ากระบวนการที่ทางขจายออกแบบแล้วก็ทางพีซูเดทกำลังทำเนี่ยค่ะในแพลตฟอร์มที่เรายังเลือกใช้อยู่นะตอนเนี้ยหมายถึงที่ขจายทำในยากันซึมที่เป็นซูมอย่างเงี้ยนะมันยังแล้วด้วยกระบวนการที่เราออกแบบว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบนี้ร่วมเนี่ยมันก็ยังทำให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราได้ถอดบทเรียนจากคนที่เข้ามาเรียนรู้กับเราจริงๆเนี่ยค่ะตรงนี้มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันยังได้ประโยชน์จริงๆอยู่เนี่ยก็เลยทำให้เรายังมีพลังที่เรายังอยากจะทำในเรื่องนี้อยู่สำหรับเจนก็จะเป็นคล้ายๆพี่เบนนะเมื่อก่อนทำแต่แบบออนไซต์นะแต่พอมาโลกออนไลน์นะคะเหมือนศักยภาพเรามันถูกเปิดหลายอย่างค่ะได้เรียนรู้การใช้แพลตฟอร์มใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ข้อดีก็คือเวลาทุกครั้งที่เวลาเราทำงานร่วมกันเนี่ยค่ะพวกเราจะมีการคุยฟีดแบ็กสะท้อนสิ่งที่ต้องปรับสิ่งที่ต้องพัฒนาแบบเนี้ยขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เราเห็นว่าช่องทางที่เราจะทำให้มันดีขึ้นสื่อสารได้ชัดมากขึ้นหรือตรงเป้าหมายมากขึ้นเนี่ยคืออะไรอะไรสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้มากนะคะแล้วก็ อีกอันนึงค่ะกิจกรรมที่พวกเราทำเนี่ยทีมงานชุมชนกรุณาขจายเนี่ยจะเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยทุกครั้งเนาะอย่างเช่นทำกิจกรรม21วันพาลุงมาพบใจนะคะทุกวันพวกเราก็จะต้องทำกิจกรรมเหมือนผู้เข้าร่วมเลยค่ะ เปิดคลิปฟังแล้วก็นำถ้อยคำมาใช้ในชีวิตแล้วก็ตอนกลางคืนก่อนนอนก็สะท้อนในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นสิ่งที่เราได้เนี่ยเราก็ได้หลักการได้แง่คิดได้แบบจุดตั้งหลักในชีวิตที่เหมือนมีคำมาเตือนเราทุกวันเนาะแล้วก็รวมถึงบางกิจกรรมที่เราร่วมด้วยอย่างเช่นวาดรูปเนี่ยค่ะก็ทำเราก็มีได้วาดรูปได้พัฒนาตัวเองไปด้วยเนี่ยค่ะมีจุดที่เราจะได้แบบหาที่พักใจตัวเองระหว่างวันเนี่ยค่ะดังนั้นกิจกรรมที่เราทำเราไม่ได้เป็นเหมือนเด็กส่งหนังสือพิมพ์อย่างเดียวอ่ะนะเราได้เรียนรู้แล้วก็ได้ทำสิ่งนั้นกับตัวเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นก็ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านแบบพี่เบนว่าเนี่ยตัวเราเองก็ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ได้ครับก็จะเห็นข้อดีของกิจกรรมออนไลน์ที่เรามาทำมาเปิดพื้นที่ดูแลใจทางออนไลน์เนาะหลายๆคนที่ไม่เคยเข้าถึงโอกาสหรือไม่เคยมีข้อจำกัดหลายๆอย่างก็มีโอกาสที่จะได้เข้าถึงกิจกรรมหรือการดูแลใจหรือว่าสิ่งที่สนใจใครรู้มากขึ้นแล้วก็เอากลับไปพัฒนาตัวเองเอากลับไปทำต่อยอดให้กับคนในรอบๆตัวของตัวพวกเขาด้วยสำหรับสุดท้ายนี้ครับจากสถานการณ์โควิดระลอก3ที่เราก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วจนเข้ากลางปีค่อนปีแล้วนะครับจะถึงท้ายปีแล้วมีอะไรอยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังของเราที่กำลังรับฟังอยู่ตอนนี้ซึ่งอาจจะมีภาวะซึมจนเสื่องจนเหนื่อยไปแล้วนะครับแล้วก็เขาจะดูแลใจตัวเองได้ยังไงหรือว่ามีช่องทางไหนไหมที่เขาจะเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราได้อีกครับผมโดยความเชื่อส่วนตัวเนาะมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพนะคะในการดูแลใจตัวเองนะถ้าเขาไม่จมอยู่กับอารมณ์ตัวเองจนมากเกินไปหรือต้องเจอ
หมอหรือนักจิตอะไรเงี้ยค่ะเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีช่องทางในการดูแลตัวเองเนาะกาแฟดีๆสักแก้วหนึ่งหรืออะไรบางอย่างเนี่ยก็ถือว่าเขากำลังดูแลใจตัวเองอยู่แต่บางครั้งเนี่ยค่ะการมีกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็จะช่วยทำให้เขาเนี่ยออกมาจากตรงนั้นเนี่ยได้ง่ายขึ้นแล้วรวมถึงเวลาที่ชุมชนกรุณาขจัยทำกิจกรรมแบบนี้ค่ะเราจะเรียกว่าชุมชนกรุณาแบบออนไลน์การที่เราได้มาเจอการหลายคนเนี่ยค่ะมันทำให้เราได้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองกันเนาะแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันแล้วก็พลังของกลุ่มที่มันมาเจอกันในการทำกิจกรรมแบบแม้กระทั่งเป็นออนไลน์เนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าแต่ละคนเนี่ยมีความรู้สึกมีความคิดความเชื่อที่ต่างกันแล้วก็บางทีถ้อยคำบางคำของบางคนเนี่ยค่ะก็กลับมาดูแลใจหรือพื้นที่ที่พวกเราทำเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เขารู้สึกปลอดภัยที่จะพูดสื่อสารได้อย่างตรงไปตรงมามันเป็นพื้นที่ที่จริงๆมันก็หาได้ยากในสังคมเนาะที่จะไม่ตัดสินกันหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็พยายามทำให้พื้นที่ชุมชนกรณาออนไลน์ที่พวกเราทำอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่พวกเราจะได้เป็นตัวของตัวเองพูดความคิดความเชื่อความรู้สึกของตัวเองได้อย่างตรงไปตรงมาสำหรับตรงนี้เป็นพื้นที่ที่หายากเราก็อยากให้มีพื้นที่แบบนี้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยกิจกรรมพวกนี้ที่เราทำเนี่ยเราก็ทำให้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเนาะแล้วก็ชุมชนกรุณาขจัยก็ทำสิ่งนี้อยู่เรื่อยๆนะคะก็กิจกรรมดูแลใจด้วยไพ่ฤดูฝนเนี่ยเราก็จัดกิจกรรมแบบนี้เป็นประจำเนาะแล้วแต่ช่วงเทศกาลบ้างแบบที่พี่เพนว่าเดือนแห่งความรักหรืออะไรเงี้ยเราก็ยังมีแบบนี้เรื่อยๆนะคะแล้วก็กิจกรรมที่พวกเราทำเนี่ยค่ะพวกเราก็กำลังคิดแล้วก็ออกแบบว่าพวกเราจะมีการดูแลใจอะไรยังไงบ้างนะคะก็สามารถติดตามกิจกรรมดีๆของพวกเราได้ที่เพจชุมชนกรุณาขจัยนะคะโคโค่ขจัยนะคะแล้วก็หรือติดตามได้ที่เพจ Peaceful Days เนาะเพราะว่าทาง Peaceful Days ก็จะช่วยพวกเราประชาสัมพันธ์อยู่แล้วพี่เบนเสริมอะไรไหมจ๊ะอยากเสริมตรงที่ว่าเมื่อกี้คำถามก็คือว่าแล้วผู้คนจะนำประโยชน์จากสิ่งที่ได้เรียนรู้จากยากันซึมของพวกเรายังไงบ้างค่ะส่วนตัวแล้วเนี่ยจากการที่เข้าไปสัมผัสในทุกกิจกรรมเนาะไม่ว่าจะเป็นยากันซึมทั้ง9กิจกรรมนะคะแล้วก็21วันพารุมครบใจหรือแม้กระทั่งดูแลใจด้วยไพ่ฤดูฝนค่ะสิ่งนึงที่คนที่มาใช้บริการกับเราเนี่ยเขาจะรู้ว่าถ้าเขาต้องการติดตามนะคะเขาก็สามารถที่จะพบพวกเราได้ทางเพจของเรานี่แหละนะคะแล้วก็สำหรับพี่เบนเนี่ยการที่เขาเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราไม่ว่าจะเป็นครั้งเดียวหรือว่าบ่อยครั้งจนเป็นแฟนคลับของพวกเราเนี่ยค่ะอันนี้เขาเป็นคนในชุมชนของเรานะเขาได้เช็คอินเขาได้ปรากฏตัวในชุมชนของเราละดังนั้นก็เราอยู่บ้านเดียวกันครับผมก็สัมผัสความอบอุ่นได้เนาะในคลาสแต่ละคลาสเพราะว่านอกจากผู้เข้าร่วมจะรู้จักวิทยากรแล้วผู้เข้าร่วมหลายคนรู้จักกันเองด้วย ก็คือเจอหน้ากันหลายคลาสจนรู้จักกันเนาะก็เลยกลายเป็นพื้นที่กลายเป็นชุมชนกลายเป็นเราอยู่ในชุมชนกรุณาร่วมกันแล้วก็เผื่อแผ่หัวใจดีๆให้แก่กันในช่วงที่ยากลำบากในสถานการณ์โควิด-19 นะครับท่านผู้ฟังที่สนใจนะครับกิจกรรมของโคโค่ขจัยก็สามารถติดตามได้ที่เพจชุมชนกรุณาขจัยโคโค่ขจัยได้เลยนะครับหรือว่าจะติดตามทางเพจ Peaceful Day ก็ได้ก็จะมีกิจกรรมที่จะพาทุกคนมาเปิดพื้นที่ดูแลหัวใจให้กับตัวเราเองแล้วก็เอากิจกรรมดีๆอย่างนี้ไปทำต่อดูแลคนรอบๆตัวของท่านทุกๆคนด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับใครที่สนใจอยากจะฟังเรื่องราวของกระบวนการในชุมชนกรุณาในการทำงานในหัวข้อต่างๆในการทำงานเชิงต่างๆนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปรับฟังพอดแคสต์โคโค่ฟาโคโค่เฟรนด์ได้ในช่องทางพอดแคสต์ของ Peaceful Day ทุกช่องทางครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ